Class A อัปเดตกลับมาเจอกับเพื่อนๆเช่นเคยเลยนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับผมมีเรื่องราวดีนะครับเกี่ยวกับปลั๊กอินมาฝากกันด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินที่ไม่เสียตังค์ใช่แล้วนะครับผมกำลังพูดถึงพองฟรีนั่นเองนะครับนะเราจะมาพูดถึง10ปลั๊กอินฟรีนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสร้างซาวด์ได้สุดล้ำเลยนะครับประจำปี2021ปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า10ปลั๊กอินที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยที่มันเป็นสายฟรีทั้งนั้นเนี่ยมีอะไรน่าใช้กันบ้างนะครับเริ่มที่ปลั๊กอินแรกกันเลยดีกว่านะครับปลั๊กอินแรกนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับที่มีชื่อว่า Disco DSP OBXD นะครับซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับแล้วก็เป็น VST แล้วก็ AU ด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินนะครับที่เรียนแบบ Analog Synthesizer นะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยจะออกไปทางยุค80นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบแนว Synthwave แล้วก็จะต้องถูกใจปลั๊กอินนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาให้ Preset Synth มามากกว่า500 Preset เลยทีเดียวนะครับโอ้โหของฟรีแต่ให้มาเหมือนไม่ฟรีเลยนะครับมีทั้งลูปเพลงแซมเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเอฟเฟกต์ต่างๆรวมไปถึง Attack DK Such a Release จุใจแน่นอนนะครับสำหรับปลั๊กอินนี้นะครับมาถึงปลั๊กอินที่2นะครับนั่นก็คือ VCV Lag นั่นเองนะครับซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows ด้วยนะครับแล้วก็เป็น VST นั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาปลั๊กอินสร้างซินนะครับที่ให้อิสระในการคัสตอมไมซ์เสียงไม่ว่าจะเป็นการทำ Input Output ต่างๆตัวปลั๊กอินนี้บอกได้เลยว่ามันทำงานได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนลูมรีเวิร์บในรูปแบบของ 3Dนะครับการสร้างคอร์ดต่างๆในปลั๊กอินรวมไปถึงพารามิเตอร์ที่มันเป็นรูปแบบเวฟฟอร์มนะครับยังไม่พอนะครับยังมีสเกลทูเนอร์นะครับที่จะช่วยให้การทำสเกลหรือว่าโน้ตต่างๆเนี่ยถูกต้องตามหลักทฤษฎีเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะโปรดิวซ์เพลงแต่ว่าไม่เก่งเรื่องทฤษฎีดนตรีนะครับปลั๊กอิน VCV หลักตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ก็ตัวไลบรารีเนี่ยเขามีมาให้โหลดใช้ต่างหากนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บออฟฟิเชียลของเขาแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็บอกแล้วนะครับว่านี่คือของฟรีนะครับที่ไม่เหมือนของฟรีนั่นเองนะครับมันเป็นของดีมากๆเลยก็2อันผ่านไปแล้วนะอุ้ยเหลืออีกต้อง8อันอ่ะตามมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับปลั๊กอินฟรีที่3นะครับที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับมีชื่อว่า Virtual Audio นั่นเองนะครับ Virtual Audio เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลั๊กอินที่เกิดมาเพื่อฆ่าปลั๊กอินเซรั่มนะครับเซรั่มคิลเลอร์นะอะไรประมาณนั้นนะครับซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับแล้วก็จะเป็น VST แล้วก็ AU ด้วยนะครับสื่อเมืองนอกเนี่ยแล้วก็โปรดิวเซอร์หลายๆคนนะครับพูดกันออกมาเลยนะครับว่ามันคือตัวที่ออกมาฆ่าเซรั่มโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหหน้าตาอินเทอร์เฟซนี่ก็คล้ายๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับต่างๆนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่อยู่ในนั้นเนี่ยยังคงความคล้ายกับเซรั่มอย่างมากเลยนะครับส่วนสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างครับก็นี่เลยครับ75 preset 25 wave chamber แล้วก็ยังสร้างเสียงปรับค่า pitch หรือว่าจะทำ side chain ในรูปแบบของ custom mic ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า Virtual Audio นั้นนะครับไม่ได้มีแค่ตัวฟรีนะยังมีตัวรายเดือนตัวเสียเงินแล้วก็เป็นตัวโปรนะครับต้องลองโหลดตัวฟรีมาลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยจัดแบบเสียเงินตัวโปรก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จัดอยู่ในโหมดของปลั๊กอินฟรีที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันฟรีของมันเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมาดูปลั๊กอินที่4กันเลยดีกว่านะครับปลั๊กอินฟรีที่4นี้ชื่อว่า New Frank Audio Pendulate นั่นเองนะครับเขาบอกว่าปลดปล่อยความกลหนลงสู่โปรแกรมทำเพลงนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับของปลั๊กอินตัวนี้นั่นเองนะครับตัวปลั๊กอินนะครับถูกสร้างมานะครับจากหลักการทำงานในระบบออสซิลเลเตอร์นะครับนั่นก็คือวงจรจ่ายสัญญาณแบบคลื่นไฟฟ้านะครับมันคือการทำงานในรูปแบบดิจิตอลยุคอนาล็อกแรกๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรถึงใช้ระบบนี้เพราะว่าการเขียนซินที่แท้จริงแล้วนะครับส่วนมากเขาต้องการความเป็นวินเทจแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงนะครับที่ไม่เหมือนระบบดิจิตอลในสมัยนี้นั่นเองนะครับและยังสร้างซินที่มันเป็นโมโนซินได้อีกด้วยนะครับตัวปลั๊กอินนั้นนะครับจุเครื่องดนตรีให้เยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงเอฟเฟกต์พื้นฐานยังให้มาครบครันเลยนะครับถ้าใครต้องการสนุกก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับมาถึงปลั๊กอินที่5นะครับ TAL Noise Maker นะครับซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows เหมือนกันแล้วก็มีเฉพาะ VST เท่านั้นนะครับAU ก็หมดสิทธิ์นะสำหรับคนที่ใช้ FL Studio นะครับจะรู้จักปลั๊กอินนี้กันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กอินที่นิยมใช้กันในหมู่โปรดิวเซอร์นะครับจาก FL Studio นั่นเองนะครับนั่นก็คือ TAL Electro Pro นั่นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าอ่านทับศัพท์แล้วมันคือท่อ Electro นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยมันเขียนแปลกประหลาดนะไอตัว T เนี่ยมันถูกแทนด้วยเลข7นะครับจริงๆแล้วมันอ่านว่าท่อ Electro นั่นเองนะครับก็สาย FL Studio น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับสามารถใช้เขียนซินได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับได้อิสระมากยิ่งขึ้นนะครับมีตัวฟิลเตอร์ใหม่ๆนะครับและยังคงพัฒนาในส่วนของ Amplitude นะครับหรือว่าความกว้างนะครับของเสียงนะครับเวอร์ชันนี้นะครับเขาได้ให้นะครับ Factory Preset นะครับเป็น Preset พื้นฐานมาจากโรงงานนะมาถึง128 Preset ด้วยกันนะครับถ้าใครรู้จักตัว Frank Norman นะครับน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเขาทำ Artist Preset มาให้ถึง80ตัวด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะ
ไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะมาถึงปลั๊กอินที่6นะครับปลั๊กอินฟรีที่6นี้มีชื่อว่า Digital Suburban Desk นะครับก็ซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับมี VST แล้วก็ AU ให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับในปี1989 Yamaha ได้ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับในชื่อรุ่นว่า Yamaha DX7 นะครับซึ่งถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สร้างสินรุ่นตำนานรุ่นนึงของวงการทำเพลงในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับที่จะนำคีย์บอร์ดตัวนั้นเนี่ยมาอัดลงปลั๊กอินให้ใช้งานกันนะครับเขาจึงผลิตปลั๊กอินตัวนี้ขึ้นมาตัวปลั๊กอินเนี่ยจะมีเปียโนโลมาให้ในตัวเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยได้ฟีลเหมือนกดคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งเสียงได้เองนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ชอบเสียงที่มีกลิ่นอายวินเทจและปรับซาวด์ต่างๆนะครับในรูปแบบของฟีลอนาล็อกนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับรับรองว่าคุณจะถูกใจปลั๊กอินตัวนี้แน่นอนนะครับปลั๊กอินที่7นะครับชื่อว่า Weber Audio Source นั่นเองนะครับก็ซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับเห็นกลิ่นอายวินเทจแล้วก็การปรับอนาล็อกมาเยอะแล้วคราวนี้ลองมาดูปลั๊กอินที่ทันสมัยดูสมัยใหม่นะครับมาในรูปแบบของ Hybrid Synthesizer กันหน่อยดีกว่านะครับกับ Weber Audio Source นั่นเองนะครับก็ด้วยหน้าตา Interface นะครับที่ดูสวยงามนะครับจึงทำให้การใช้งานง่ายนะครับเขาแยกหมวดหมู่ประเภทมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Bass Chord Effect นะครับมี MPE มี Plug แล้วก็มี Percussion นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ต้องการซาวด์สำเร็จรูปเหมาะเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะปรับ Filter Amp Effect นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับลูกเล่นเยอะนะครับดูสะอาดตาแล้วก็แถมยังมีเวฟฟอร์มให้ดูด้วยนะครับมาที่ปลั๊กอินฟรีที่8นี้นะครับชื่อว่า Matchai Chelhel นั่นเองนะครับชื่อก็อ่านยากอีกแล้วนะครับซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยนะครับแล้วก็จะมี VST มี AU นะครับให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินนะครับที่ทำซินเทไนเซอร์ให้ดูเรียบง่ายมากๆเลยนะครับอินเทอร์เฟซนะครับก็จะออกแนวสมัยใหม่นะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็หน้าต่างเนี่ยมีหน้าต่างเดียวจบเลยนะครับทั้งการปรับนะครับในส่วนของเอฟเฟคนะครับแล้วก็ปรับฟีดแบ็กฟิลเตอร์และดิสทอร์ชันก็ปรับได้ง่ายนะครับภายในหน้าต่างเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบความเรียบๆแล้วก็ไม่ต้องเข้าหลายหน้าต่างตัวนี้เหมาะเลยนะครับส่วนเครื่องดนตรีนะครับที่เขาให้มาในปลั๊กอินเนี่ยมีให้เลือกใช้ไม่แพ้กับปลั๊กอินอื่นเลยนะครับทั้งเบสกล้องหรือว่าคีย์บอร์ดก็มีให้ใช้หลากหลายเลยนะครับแค่เบสตัวเดียวเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขาแบ่งประเภทของเบสต่างๆมาให้ใช้งานด้วยนะครับจะใช้ในแบบสำเร็จรูปหรือว่าจะใช้แบบการปรับต่างๆตามความต้องการก็สามารถทำได้ในต่างเดียวเลยนะครับปลั๊กอินที่9นี้นะครับชื่อว่า Full Bucket นะครับ FB3300 นะครับปลั๊กอินฟรีตัวนี้ซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows แล้วก็มีทั้ง VST แล้วก็ AU เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งปลั๊กอินสัญชาติเยอรมันนะครับที่จำลองการทำงานนะครับมาจากคอก DS330 นะครับในปี1977ถือว่าเก่ามากๆเลยนะครับหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับก็เก่านะครับไปตามตัวของการจำลองนะครับการทำงานเลยนะครับเพราะว่าทุกการปรับเนี่ยจะเป็นการปรับนะครับที่จำลองแบบอนาล็อกนั่นเองนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายวินเทจนะครับแล้วก็สายสร้างซินแบบยุคเก่าๆทำทุกอย่างนะครับให้ใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าที่ต้องใช้หูฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเวฟฟอร์มนะครับให้เราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นมันได้กลิ่นอายความเป็นสมัยเก่ามากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้เสียเวลาเล่นแล้วก็สนุกกับมันอย่างยาวนานแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของปลั๊กอินตัวนี้เลยนะครับด้วยความที่มันเป็นอนาล็อกทั้งหมดเลยมันเลยทำให้การกินทรัพยากรของเครื่องของเราเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU RAM ก็ตามนะครับจึงทำให้คนที่มีสเปคคอมที่ไม่แรงถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปลั๊กอินที่สายคอมไม่แรงนะก็เล่นได้นะครับมาถึงปลั๊กอินฟรีที่10ปลั๊กอินสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาแนะนำกันชื่อว่า Tyrell N6 นั่นเองนะครับเป็นปลั๊กอินที่ซัพพอร์ตทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับแล้วก็เป็น VST AU แล้วก็ AAS ให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินไซส์คอมแพคนะครับที่ใช้งานแค่หน้าต่างเดียวนะครับแต่ว่าหน้าตารูปแบบเนี่ยก็เป็นในรูปแบบของอนาล็อกนะครับอีกเช่นเคยนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่แพ้ปลั๊กอินอื่นเลยนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์มิกเซอร์ออสซิเลเตอร์มอดูเลชันนะครับมอดูเลเตอร์ LFO นะครับมีหมดเลยนะครับแถมยังปรับได้ละเอียดอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือพรีเซตที่เขาแถมมาถึง580พรีเซตนะครับโหเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะครับก็สามารถโหลดมาใช้แล้วก็มาดูพรีเซตต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าพรีเซตที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ปลั๊กอินเนี่ยมันเป็นปลั๊กอินฟรีไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับว่างๆก็โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นปลั๊กอินฟรีนะครับเป็นปลั๊กอินที่ไม่ใช่เป็นออดิโอเอฟเฟคนะแต่ว่าเป็นปลั๊กอินสาย Create Sound นั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้ซาวด์ล้ำๆมาผลิตเพลงกันในปี2021นี้นะครับในปีใหม่นี้ลองดูที่ผมแนะนำนะครับทั้ง10ปลั๊กอินนี้เลยกันนะครับหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วปลั๊กอินฟรีเนี่ยมันคือปลั๊กอินที่ไม่ดีนะมันคือปลั๊กอินที่เขาแบบผลิตมาลวกๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเวลาที่ผมทำงานเนี่ยมีปลั๊กอินที่เยอะแยะมากๆเลยที่เขาให้โหลดฟรีและผมยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะใน10ตัวนี้ผมเล็งมาแล้วแหละมีอย่างน้อยนะครับ 3-4 ตัวที่ผมจะโหลดมาใช้นะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับมาดูนะครับผมจะเจาะลึกนะครับปลั๊กอินที่เขาว่ากันว่าทำมาเพื่อฆ่าเซรั่มนะครับนั่นคือ Virtual Audio เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกกับปลั๊กอินนี้กันนะครับหลายๆคนรีเควสต์มาติดตามได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไปที่กระดิ่งด้วยละกันนะครับทุกๆการแจ้งเตือนคุณก็จะได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็เรามี Discord นะครับกลุ่ม Discord นะครับเป็นกลุ่มที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเพลงกันก็มาจอยกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้ง Description ไว้ให้ข้างล่างนี้ละกันนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ